เฮิร์ทหนักดาราสาวยังร้องไห้จบรัก10ปีพระเอกดังไม่รู้ปมเลิกลายังคงอยู่ในโหมดเฮิร์ทหนักทำใจไม่ได้หลังจากที่ความรักมาราธอนของนักแสดงสาวโบเบญจวรรณและพระเอกก๊อตจิรายุตันตระกูลต้องจบลงยุติสถานะแฟนที่ใช้ร่วมกันมานานกว่า10ปีล่าสุดวันนี้29พฤษภาคมโบเบญจวรรณปรากฏตัวร่วมงานอีเวนต์พร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความรักที่จบลงว่าความรู้สึกตอนนี้โอเคขึ้นเล็กน้อย day by day บางวันก็มีร้องไห้บ้างซึ่งวันไหนดิ่งมากก็จะใช้ธรรมะเข้าช่วยโดยเฉพาะการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมก็ช่วยได้เยอะขึ้นกับก๊อตไม่ได้ทักไม่ได้คุยกันเลยไม่อยากทำให้ใครอึดอัดณเวลานี้เราแค่ต้องยอมรับความจริงไม่รู้ว่าต้องอยู่สภาวะนี้อีกนานแค่ไหนเรื่องมองหาคนผิดโบเชื่อว่าถ้ามันดี 100% มันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคนเรามีความชอบเปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่ณวันนี้มันอาจจะไม่โอเคจุดนี้ทำให้เราเติบโตขึ้นไปอีกคิดมากขึ้นไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีกับเราเราสามารถเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นได้โบยังบอกอีกว่าพยายามเข้าใจเหตุผลในการเปลี่ยนไปของอีกฝ่ายแม้จะยังไม่ 100% มีหลายอย่างที่อยากพูดมากแต่เราเคารพการตัดสินใจและให้เกียรติเขาถ้าเรารักใครมากพอเขาอยู่จุดอื่นแล้วแฮปปี้กว่าถ้าเรารักเขาจริงๆเราต้องไม่เห็นแก่ตัวแล้วมาจัดการตัวเองแทนซึ่งการเลิกลากันครั้งนี้ไม่มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นแม้ที่ผ่านมาจะมีทะเลาะกันแต่ก็เป็นปกติไม่รู้และไม่กล้าคอนเฟิร์มมีหวังรีเทิร์นเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้เราก็ตกใจเหมือนกันอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดตอนนี้พยายาม move on อยู่ซึ่งเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันตั้งแต่แรกไม่มีอะไรต้องเก็บของคืนกัน